AI จะเหลา YouTube เตรียมเพิ่มฟีเจอร์ Sleep TIMER ตั้งเวลาไล่ไปนอน25มิถุนายน67เชื่อว่าหลายคนก็คงเลือกที่จะดู YouTube กันตลอดเวลาจนอาจจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนโดยเฉพาะบนมือถือซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องเรื่องขอฟีเจอร์ตั้งเวลาให้ฉันหน่อยล่าสุดมีคนแก่โคดข้างหลังพบว่า YouTubeกำลังจะมีฟีเจอร์นี้ขึ้นมาภายใน APPS ของ Android โดยฟีเจอร์นี้อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งมีการปรับตั้งสิ่งต่างๆคือตั้งเวลาว่าจะให้ดูอีกกี่ชั่วโมงนาทีตั้งข้อความเมื่อถึงเวลามีปุ่มกดเพิ่มเวลาลดเวลากดยกเลิกเมนูหลังก็การทำงานคือถ้าตั้งเวลาแล้วจนถึงเวลาที่กำหนด YouTubeจะหยุดตัวเองเมื่อคุณกดปุ่มแล้วคลิปก็จะปิดไปทั้งนี้เมื่อเวลาหมดก็จะเหมือนตัวจับเวลาปกตินั่นคือนาฬิกาจะหยุดไปโดยคุณเลือกเองว่าจะชมคลิปต่อหรือจะไปนอนก็ได้เช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ YouTube ได้มีฟีเจอร์ Sleep TIMER ให้ได้ใช้งานรวมถึงการสตรีมมิ่งและ PODCAST แต่ยังไม่มีกับ APPหลักก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดียวกันซึ่งคาดว่าจะเปิดฟีเจอร์นี้กับ Android และ iOS จะตามมาที่มา sanook.com ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ